ของวันนี้เองนะคะเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่จะไปทําบุญยามเช้านะคะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันศาสตร์ไทยเขาบอกว่าเป็นวันศาสตร์เดือน10นะคะแรม15ค่ําเดือน10หรือว่าวันศาสตร์เดือน10นะคะถือว่าเป็นเทศกาลทําบุญในวันสิ้นเดือน10นะคะปีนี้ก็ตรงกับวันนี้ค่ะ14ตุลาคมเชื่อกันว่าในช่วงของวันศาสตร์เดือน10เนี่ยญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะคะแต่ว่ายังคงชดใช้กรรมอยู่จะได้กลับมาหาครอบครัวด้วยค่ะ เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะะที่ศาลาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมวัดพระบรมาธาตุพระอารามหลวงตําบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายชาติพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นประธานในการทําบุญตักบาทวันศาสไทยแล้วก็ฟังเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บและสมโพชพระบรมาธาตุครบ666ปีโดยมีพระพรมวชรวิสุทธ เจ้าคณะภาคสี่เจ้าอาวาสวัดขู่ยางพระอารามหลวงเป็นประธานแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติให้กับคณะผู้บริหารและพุทธศาสนิกชนได้สดับรับฟังค่ะในพจนานุกรมไทยครับศาสตร์มีความหมายว่าเทศกาลทำบุญเวัวสิ้นเดือนสิบโดยนำพืชพันธุ์ธัญญาหารแรกเก็บเกี่ยวมาปรุงเป็นข้าวทิพหรือว่าข้าวมัตุปยาดครับถวายพระสงฆ์จะตรงกับวันแรม15บ้าค่ำเดือน10ของทุกปีซึ่งจะตกราวไปปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม เนื่องด้วยตรงกับงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรประจำปี2566พุทธศาสนิกชนจึงนำกล้วยไข่พร้อมด้วยกริยาศาสตร์มาร่วมทำบุญสืบสารประเพณีในวันนี้ด้วยครับ